กรณีของคุณไปที่กล่าวอ้างเนี่ยก็คือจะให้พรรคที่ได้ส.ส.อาจจะ 40-50 คนมารวมเสียงเหรอคุณนี่มันผิดจริยธรรมผิดเกมประชาธิปไตยตั้งแต่เริ่มต้นแล้วใช่ไหมเขาปิดตรงนี้ไว้เพื่อทำให้คุณเห็นว่ามันเคยมีตัวอย่างมาแล้วอันนั้นครั้งนั้นพรรคประชาธิปัตย์ได้72คนคือเป็นพรรคอันดับหนึ่งของพรรคต่างๆจึงได้สิทธิ์ในการรวมพรรคต่างๆเพื่อมาจัดตั้งรัฐบาลคราวนี้ในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันก็มีเงื่อนก็คือ1ไม่เอาพรรคที่เป็นพรรคทหารพรรครัฐประหารเพราะว่ามันเพิ่งเกิดเหตุการณ์14ตุลา16พรรคสหประชาชาติของจอมพลถนอมมันเหมือนเพื่อไทยอ่ะนะครับในที่สุดคุณต้องปฏิเสธแล้วใช่ไหมในทางนโยบายเพราะว่าเสียงกระแสเสียงทางสังคมเนี่ยมันร้อนแรงจนกระทั่งบอกว่าอย่านะถ้าคุณยังไม่ประกาศนั้นเราจะไม่เลือกคุณใช่ไหมคุณจึงต้องประกาศเห็นไหมแรงกดดันทางสังคมมันสูงมากเช่นการพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณจับกับพรรคสหประชาไทยของจอมพลถนอมไม่ได้เพราะมันคือพรรคของคณะรัฐประหารพรรคแห่งความชั่วนะพรรคดีซึ่งเป็นพรรคทหารยังมีกลไกของอดีตส.ส.อยู่สองพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่อยากเล่นบทที่ก้าวร้าวจึงไม่อยากจับกับพรรคที่เป็นปีกซ้ายกว่า มันเหมือนบางพรรคไม่อยากจับกับก้าวไกลอ่ะพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่จับกับพรรคที่เป็นปีกซ้ายคุณก็เหลือพรรคกลางๆใช่ไหมซึ่งเหลือพรรคเดียวดังนั้นอีกพรรคหนึ่งชื่อพรรคเกษตรสังคมเนี่ยรวมสองพรรคเนี่ยประชาธิปัตย์มี72รวมกับเกษตรสังคมรวมกันได้91เสียงขาดอีก45เสียงจึงจะเป็นเกินกึ่งหนึ่งของส.ส.ทั้งหมดก็เสนอชื่อตนเองเป็นนายกก็ผ่านเพราะว่าประธานสภาก็เป็นของพรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้วนะครับอันนี้ในรัฐธรรมนูญปี17บอกว่าเมื่อคุณได้เป็นนายกแล้วเมื่อคุณตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วคุณต้องแถลงนโยบายต่อสภาในการแถลงนโยบายคุณจะต้องได้รับความไว้วางใจจากสภาคือตอนนั้นมีการไว้วางใจด้วยนะในนโยบายเป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญระบุให้ไว้วางใจนะครับกระบวนการทั้งหมดก็เกิดขึ้นภายใน1เดือนพอตั้งรัฐมนตรีแล้วก็แถลงนโยบายปรากฏว่าก็คุณเสียงแก้91เสียงใครจะไปไว้วางใจคุณเสียงไม่ไว้วางใจจึงล้นหลามคุณจึงไม่ได้บริหารประเทศดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าไม่มีหรอกที่จะบานร่วมเพิ่มขึ้นคุณจบตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นนะครับเรื่องนี้บอกให้เห็นว่าคนเล่าเรื่องนั้นไม่ได้เล่าว่าพรรคที่จัดตั้งรัฐบาลนั้นเป็นพรรคอันดับหนึ่งไม่ใช่พรรคอันดับบวยหรือพรรคอันดับกลางนะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์สั้นเล่นเล่นแง่มุมแล้วอย่างที่สองก็คือมันเป็นไปไม่ได้อะ